คาวาเลียร์สพ่ายแมฟริกหยุดสถิติชนะ4เกมติดธงชัยพ่ายสเตนสันตกรอบเวิลด์แมตช์เพลย์เมสซี่พร้อมล่าตาข่ายฉลอง10ปีกับบาร์ซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend ครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณบรรทมภพเหมือนเดิมครับครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับทาง True Sport 2ครับวันนี้วันเสาร์ที่18ตุลาคมนะครับช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันที่เรื่องราวของกีฬารอบโลกก่อนนะครับก่อนที่ช่วงที่2จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับโดยที่เรื่องของ NBA Preseason นะครับเราก็ยังมีผลการแข่งขันมาให้ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเกมระหว่าง Dallas Mavericks ครับกับ Cleveland Cavaliers นะครับที่Quicken Loans Arena นะครับบ้านของ Cleveland Cavaliers ครับที่ชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับในการเล่นพรีซีซั่นครับแต่ว่าโดน Dallas Mavericks ครับบุกมาหยุดสถิติได้ถึงถิ่นเลยนะครับโดยที่ควอเตอร์แรกเนี่ย Mavericks ออกสตาร์ทขึ้นนำ Cavaliers ไปก่อน37-26คะแนนครับก่อนที่ควอเตอร์2ครับ Kyrie Irving จะช่วยให้ Cavaliersพลิกขึ้นนำ Mavericks ในช่วงเกือบ4นาทีสุดท้ายนะครับจากนั้นทั้ง2ทีมก็ยังสู้กันอย่างสูสีครับจบครึ่งแรกเนี่ยเป็น Mavericks ครับที่ยังเฉือนขึ้นนำ Cavaliers อยู่56-55คะแนนครับควอเตอร์3 Tyler Parsons นะครับก็ผนึกกำลังร่วมกับ Dirk Nowitzki ครับช่วย Mavericks ทำแต้มทิ้งห่าง Cavaliers ไปอีกเป็น88-78คะแนนนะครับและมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับ AJ Price ชูต3แต้มครับช่วย Cavaliers ไล่ตีตื้น Mavericks ขึ้นมาเหลือ3แต้มในช่วง44วินาทีสุดท้ายครับก่อนจะถูกแบรนดอนไรท์ชูตเก็บ2แต้มเพิ่มให้แมฟเวอริกส์ครับแต่โชคก็ดันไม่เข้าข้างคาเวเลียร์ครับเมื่อคริสคาร์ฟอร์ดไปพลาดทำฟาวล์ครับเปิดโอกาสให้เดวินแฮร์ริสนะครับชูลูกโทษช่วง14วินาทีสุดท้ายครับช่วยแมฟเวอริกส์บุกชนะคาเวเลียร์ไปด้วยสกอร์108-102คะแนนทำให้ในเวลานี้ครับแมฟเวอริกส์รั้งที่6ของสายตะวันตกนะครับด้วยสถิติชนะ2แพ้2เกมส่วนคาวาเลียร์สที่ถูกหยุดสถิติชนะ4เกมติดเนี่ยต้องร่วงจากจ่าฝูงลงไปรั้งอันดับที่3ของสายตะวันออกด้วยสถิติแพ้เป็นเกมแรกนะครับเกมนี้ไคเรย์เออร์วิงครับกัดจ่ายของคาวาเลียร์สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด23แต้ม3รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ And when you got to work for it And again that zone defense certainly was a factor thisผลของคู่อื่นนะครับชาร์ลอตฮอร์เน็ตส์ชนะวอชิงตันวิซาร์ส96-86ดีทรอยต์พิสตันแพ้ออร์แลนโดแมจิกนะครับ87-99คะแนนเมมฟิสกริซลีย์ครับชนะฟลาเมงโก้นะครับทีมสโมสรของบราซิลไป112-72คะแนนมิลวอกกี้บัคส์ชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ105-98โตโรนโตแรปเตอร์สชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับ109-90ไมมี่ฮีทชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์ส115-108นะครับส่วนมัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอลนะครับก็เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ได้121-74แต้มไปดูที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับกอล์ฟ Volvo World Match Play Championship ในวันที่3นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับสำหรับธงชัยใจดีที่แพ้กับเฮนดริกสเตนสันตกรอบในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Volvo World Match Play Championship ที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 2.2 ล้านยูโรหรือประมาณ97ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม The London Golf Club เขตปกครองเคนต์นะครับในประเทศอังกฤษครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่ม Palmer เนี่ยธงชัยใจดีนะครับโปรชาวไทยไปแพ้กับเฮนดริกสเตนสันจากสวีเดน1และ2นะครับทำให้ธงชัยมีเพียงแค่2คะแนนจาก3นัดครับก็เป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มแล้วก็ต้องตกรอบไปนะครับส่วนสเตนสันนะครับมี5คะแนนในกลุ่มนี้นะครับแต่การลงเล่นเท่ากันก็เข้ารอบไปในฐานะรองในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับในขณะที่ผลคู่อื่นนะครับในกลุ่มของพาวเมอร์เนี่ยฟรานเชสโกโมลินารีนะครับโปรชาวอิตาเลียนก็สามารถเอาชนะจอร์จควอร์ซี่จากแอฟริกาใต้ไปได้2และ1นะครับก็ทำให้โมลินารีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับในขณะที่
กลุ่มของแม็กคอมแบกนะครับแพทริกรีดจากอังกฤษนะครับชนะเจมี่โดนัลสันจากเวลส์3-2ส่วนโยนาสบริสเคปนักกอล์ฟชาวสวีดิชเสมอกับพอลเคซี่จากอังกฤษไปนะครับในขณะที่กลุ่มของกาเบรียลสันนะครับสตีเฟนกาลาเกอร์จากสกอตแลนด์ชนะวิกเตอร์ดูบุยซงจากฝรั่งเศสไป2-1นะครับแต่ว่าดูบุยซงก็ยังผ่านเข้ารอบได้นะครับในขณะที่พาโบราซาบาลโปรชาวสเปนิชก็ชนะเชนรอลลี่จากไอร์แลนด์2-1นะครับแต่ว่าก็เป็นราซาบาลนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับในขณะที่กลุ่มของลาซันนะครับจูสลูเทนจากฮอลแลนด์และแกรมแม็กดาวจากไอร์แลนด์เหนือนะครับก็เป็นจูสลูเทนที่สามารถเอาชนะไปได้2อัพนะครับในขณะที่โปรจากฟินแลนด์นะครับมิโก้ฮิโรเนนชนะอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสนะครับ1อัพก็ติดตามชมกันได้นะครับทาง Golf Channel ครับ 17:30 น.นะครับในวันนี้ส่วนรายการ PGA Tour นะครับ Shriners Hospitals for Children Open ชิงเงินรางวัลรวม 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ198ล้านบาทนะครับที่สนาม TPC Summerlin เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่2แอนดรูพุตแนมแล้วก็รัสเซลน็อกซ์ครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันนะครับโดย2โปรจากสกอตแลนด์นะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นพุตแนมนะครับแล้วก็น็อกซ์นี่จากสกอตแลนด์นะครับต่างสะสมสกอร์รวมเท่ากัน10อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างแอนดรูสโวโบดาแล้วก็โทนี่ฟินนาลครับ2นักกอล์ฟชาวอเมริกันอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจเนี่ยเว็บซิมสันเป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่ขึ้นมาอยู่อันดับ5ร่วมนะครับด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ทีมคลาร์กจากแอฟริกาใต้เนี่ยจบรอบ2ด้วยอันดับ13ร่วมนะครับส่วนฮิเดกิมัตสึยามะจากญี่ปุ่นนี่ลงไปอยู่ที่อันดับ22ร่วมนะครับด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ก็ติดตามการถ่ายทอดสดในรอบที่3ได้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มเวลา 4:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5 Pitch the green is and the run off into the lakeHow about an 8 at number 11จากทางที่อังกฤษและสหรัฐนะครับกลับมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับเอิร์นเอลส์ทำได้5เรียบพานะครับในการแข่งขันกอล์ฟโคซังชันระหว่างยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์นะครับในรายการฮ่องกงโอเพ่นที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ42ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่3ฮ่องกงกอล์ฟคลับในเขตปกครองพิเศษประเทศฮ่องกงโดยที่เอิร์นเอลส์นะครับจบวันก็ขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับเมื่อจบไปได้9อันเดอร์พานะครับนำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างราฟาเอลชักเกอร์แลงจากฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงสกอตเฮนและคาร์เมรอนสมิธครับ2โปรจากออสเตรเลียก็ตามอยู่2สโตรกนะครับ2คนนี้ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ผ่านการตัดตัวนะครับพรหมมีสวัสดิ์อยู่อันดับ35ร่วมนะครับมีสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันกับปริยะชุนหาสวัสดิกุลและก็ถาวรวิรัจันทร์นะครับในขณะที่อติวัฒน์เจนวัฒนานนท์นะครับก็อยู่อันดับที่45ร่วมด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ทำการแข่งขันในรอบที่3กันอยู่นะครับซึ่งผลปรากฏว่าโปรที่ทำผลงานได้ดีก็คือทางยุงคุนเฮียวนะครับที่ทำได้6อันเดอร์พาร์นะครับ It's a lovely round of 60มีโควินวันเลยนะครับของพรหมมีสวัสดิ์ส่วนฝั่งหญิงนะครับ LPGA ทัวร์รายการ LPGA KB Hana Bank Championship ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐที่สนาม Sky 72 Golf Club ในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันในรอบที่3อยู่นะครับโดยที่ผ่าน2วันแรกเนี่ยคารินอิเชอร์โปรสาวจากฝรั่งเศสนำเดี่ยวอยู่ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์นะครับแต่ปรากฏว่าถึงตอนนี้นะครับทางเฮียวยุนขยุงครับโปรสาวจากเกาหลีใต้นะครับที่ตีผ่านหลุมที่14เนี่ยเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ขึ้นมานำร่วมนะครับกับบริทานีลินซี่คัมนะครับด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นะครับโดยที่บริทานีเนี่ยอยู่ที่หลุมที่13นะครับส่วนผู้ตามอันดับ2ร่วมตอนนี้มีถึง4คนนะครับคือแบฮีขยุงแล้วก็ลีอิวฮีนะครับ2โปรจากเกาหลีใต้รวมถึงเบรติสเรคารีจากสเปนแล้วก็คารินอีเช่จากฝรั่งเศสนะครับคารินอีเช่ก็ตกลงมาอยู่อันดับ2ร่วมแต่ว่าก็ยังอยู่ในหลุมที่13รายการนี้นักกอล์ฟไทยนี่ผลงานไม่ค่อยดีนะครับโมริยาจุฑานุกานิตตี7โอเวอร์พาร์แล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่58ร่วมเลยนะครับ
ในขณะที่ธีรภาสุวรรณปุระนั้น10โอเวอร์พาเลยนะครับครับไปดูเทนนิสกันหน่อยนะครับเทนนิสเครมลินคัพในวันที่5นะครับก็การแข่งขันรายการนี้เป็นเทนนิส WTA ทัวร์ในรายการที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 710,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ23ล้านบาทนะครับที่รัสเซียนะครับที่กรุงมอสโกลูซี่ซาฟาโรวานะครับมือ4ของรายการจากเช็กนะครับก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ครับหลังจากที่เอาชนะสเวตลานาคูเนตโซวามือ5ของรายการจากรัสเซียไป2เซตรวดครับ 6-4 และ 7-5 ครับก็ทำให้ซาฟาโรวาผ่านเข้ารอบไปแล้วก็จะไปเจอกับอิรินากาเมเลียเบกูจากโรมาเนียนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นสามารถเอาชนะสเวตลานาพีรอนโควาจากบัลแกเรียไปได้2-1เซตนะครับสกอร์1-6 6-3 6-2 นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับติดตามชมการแข่งขันได้นะครับในรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางทรูเทนนิส HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปครับส่วนผลแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการเดนมาร์กโอเพ่นนะครับที่แข่งขันกันที่สนามโอเดนเซ่สปอร์ตพาร์คในประเทศเดนมาร์กคัสยาพารูพาลีจากอินเดียครับลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอย่างเหนือความคาดหมายเลยครับหลังโค่นเอาชนะยานโอเยอร์เพนเซนเจ้าถิ่นมือ3ของรายการไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-19และ21-15ครับพารูพาลีก็เตรียมเจอกับเฉินหลงมือ2ของรายการจากจีนในรอบต่อไปนะครับต้องดูว่าจะสร้างความพลิกล็อกประหลาดใจได้อีกหรือไม่นะครับสำหรับพารูพาลีส่วนอีกคู่นึงนะครับเทียนฮู่เว่ยครับก็เอาชนะบุญศักดิ์พลสนะของเราไปได้นะครับ2-0เกมครับ21-12แล้วก็21-19นะครับซุปเปอร์แมนก็ต้องตกรอบไปส่วนคู่ผสมนะครับเช่งสูกับขินหมากครับก็เอาชนะจงจิตนะครับแล้วก็เป็นรัชนาชัยนะครับไป2-0เกมนะครับ22-20แล้วก็21-17นะครับนั่นคือช่วงแรกเรื่องของข่าวกีฬารอบโลกนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็พรีวิวต่างๆมาฝากกันพักสักครู่เดียวครับ